จอรอยโรคเขาอยู่บริเวณตรงหัวไหล่ด้านหน้านะรอยโรคตรงหัวไหล่ด้านหน้าซึ่งที่การออกเทสกำลังแล้วเนี่ยตอนยกขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เดลตอยอย่างเดียวมันมีของไบเซปที่ช่วยในการยกด้วยเขาเจ็บแป๊บเลยแล้ววิธีการที่เราจะแยกมัดกล้ามเนื้อตอนนี้จะแยกกล้ามเนื้อดูว่ามัดไหนนะครับเราท่ายืดกล้ามเนื้อไบเซปก็คือท่ากลางออกแล้วก็หมุนแขนเข้าในแล้วก็กดลงเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเจ็บชัดเจนเลยนั่นแสดงว่าเป็นไบเซปนะเป็นไบเซปตอนนี้เราก็จะมาดูลายของไบเซปนะครับจันก็จะคลึงหาดิสก์พอยต์หรือแนวตึงตัวของไบเซปเขาไบเซปอยู่หน้าปวดไหมปวดขึ้นไปเลยจันก็จะคอยหาแล้วก็ยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ยิ่งไปถึงนะปวดเลยนะโอเคเราก็จะรักษาไปตรงนี้ครับจริงๆเอ็นก็มีอักเสบด้วยแต่นี่เรายังไม่ปะทะเขาตรงนั้นอยู่ตรงแต่เรามารักษาที่กล้ามเนื้อเขาก่อนนะมากดคลายกล้ามเนื้อก่อนนะก็ดูตอนนี้จะมีแรงตึงตัวของไบเซปช็อตเฮดนะครับมันเป็นช็อตเฮดหัวสั้นถ้าลองเฮดมาอยู่ตรงนี้นี่ช็อตเฮดที่เขาตึงตัวอยู่แล้วก็ดูตัวกล้ามเนื้อไบเซปเขาเองก็ตึงมีรอบมีแล้วมีแนวตึงตัวของกล้ามเนื้อเป็นบางช่วงถูกไหมเราก็จะนวดคลายนะฮะกดให้กล้ามเนื้อคลายตัวที่มองบอกเราก็จะกดไปที่กลางกล้ามเนื้อของไบเซปนะครับเพื่อจะไล่เส้นจะเจอแนวลำที่แข็งตัวอยู่ข้างในประมาณใช่ครับประมาณนี้ร้อนไหมออกร้อนเลยไหมร้อนครับร้อนไปนู่นเลยไหมไปนู่นเลยเนาะนี่เราอาจจะคลายนิดนึงครับพอเมื่อกี้เรายืดไว้มาอาจจะทำให้บาดเจ็บได้อ่ะทีนี้ลองดูใหม่ตอนนี้จันคลายกล้ามเนื้อแล้วนะครับเราจะเทสดูใหม่ว่าจำได้ไหมว่าเรายกขึ้นในท่านี้เราออกแรงต้านเขาจะปั๊บทันทีนะตอนนี้หลังจากที่จันคลายเส้นนี้แล้วจันจะเทสดูใหม่ว่าแรงตึงตัวหรือการบาดเจ็บยังอยู่ไหมยกมานะสู้กันนี่มีแรงดีขึ้นเลยเห็นมั้ยเจ็บน้อยลงทันทีไม่ค่อยจะยกสู้เห็นมั้ยออกแรงสู้ผมได้เลยใช่เห็นมั้ยเรายังไม่แก้ตรงนี้เลยครับเรามาแก้เส้นที่เขาคุมอยู่นี้อยู่ชัดเจนเลยตอนแรกสู้ไม่ได้ปั๊บเลยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวทีนี้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยสู้กันสู้กันสู้กันแรงก็สู้กันดีไม่เป็นไรเห็นไหม